ซาลาแมนเดอร์เต่าน้ำจืดกระเบนน้ำจืดและซักเกอร์กำลังถูกคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากไซเตสเตรียมผลักดันสัตว์เหล่านี้ขึ้นบัญชีหมายเลข3ที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิดค่ะสัตว์ที่ว่านั้นมีคุณค่าต่อระบบนิเวศอย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะมาดูรายละเอียดกันว่าการขึ้นบัญชีสัตว์ที่เรียกกันว่าบัญชี3ตามประกาศไซเตสซึ่งหมายถึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ประเทศถิ่นกำเนิดกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าห่วงห้ามหรือสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศของตนและก็ขอความร่วมมือจากประเทศภาคีอื่นๆให้ช่วยกันดูแลการค้าระหว่างประเทศด้วยที่ทำให้กรมประมงต้องมาย้ำเรื่องของการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกประกาศล่าสุดมีดังนี้ค่ะสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ออกประกาศที่2016/052ลงวันที่23สิงหาคมพ.ศ.2559แจ้งว่าประเทศแอลจีเรียได้เสนอขึ้นบัญชี3ซาลาแมนเดอร์ชนิดซาลาแมนดราอาจิล่าและประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอขึ้นบัญชี3เต่าชนิดเซลิตราเซอร์เพนไทน์อพาโลเน่เฟอร็อกซ์อพาโลเน่มูติก้าและอพาโลเน่สปินิเฟล่าโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2559และได้ออกประกาศที่2016/056ลงวันที่5ตุลาคม2559แจ้งว่าประเทศบราซิลได้เสนอขึ้นบัญชี3ปลากระเบนน้ำจืดชนิดโฟต้าโมไพรกอนและปลาซักเกอร์ชนิดไฮปาซิสทรัสซีบราและประเทศโคลอมเบียได้เสนอขึ้นบัญชี3ปลากระเบนน้ำจืดชนิดโปตาโมไทรกอนคอนสเตลลาเต้โปตาโมไทรกอนแมกดาเลเน่โปตาโมไทรกอนโมโตโรโปตาโมไทรกอนออปิญี่โปตาโมไทรกอนสโกเอเดลี่โปตาโมไทรกอนสโกบิน่าโปตาโมไทรกอนเจปีซีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3มกราคม2560ซึ่งประกาศทั้ง2ฉบับจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศตามข้อกำหนดของอนุสัญญาไซเตสในบัญชีหมายเลข3ตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535ของไทยที่กำหนดให้การนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้าส่งออกหรือว่านำผ่านซึ่งจะต้องทำความตกลงด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์สำหรับในประเทศไทยปลากระเบนน้ำจืดสวยงามถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงจำนวนมากประมาณ 300-400 ฟาร์มโดยเมื่อปีพ.ศ.2558มีการส่งออกถึง 1.7 ล้านตัวสร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,000 ล้านบาทส่วนปลาซักเกอร์เต่าน้ำจืดและซาลาแมนเดอร์ยังถือเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือที่เรียกกันว่าเอเลี่ยนที่มีการเพาะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มไม่มากนักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวใน4ประเทศขนาด6ขึ้นไปทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อวันที่7ธันวาคมที่อาเจอินโดนีเซียที่มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมหรือ 12:15 วันเดียวกันตามเวลาในบ้านเราเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน6กิโลเมตรทำให้อาคารหลายหลังใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดสั่นไหว